แค่เหยียบหัวพลังประชารัฐขึ้นมาเป็นนายกตอนนี้จะทำให้พลเอกประยุทธ์น่ะถือไพ่เหนือกว่าพลังประชารัฐด้วยการบอกว่าเธอล้มเหลวฉันสิฉันสิอยู่ในฝั่งฉันสิกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่และคุ้มกะลาหัวเธออยู่สุดอะคือถ้าเกมการเมืองเป็นของประยุทธ์ก็คือว่าปล่อยพลังประชารัฐตายทิ้งทิชชู่ใช้แล้วอ่ะก็ทิ้งไปบิ๊กป้อมก็สร้างบ้านใหม่แล้วหรือเปล่าลงเสาเอกบ้านใหม่รอหรือเปล่ามีบ้านใหม่รอแล้วหลังนี้แลดูสั่นคลอนก็ใช่บ้านใหม่นั้นก็ตอนนี้มันมีก็มีแค่พักอะไรป้อมน้อยใช่ไหมของบิ๊กน้อยอ่ะพอผลเลือกตั้งมันออกมาแบบนี้เนี่ยจะยุบสภาหรือว่าจะลาออกดีโอ้ยไม่มีวันที่จะนำไปสู่สองสิ่งนั้นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่านี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์นี่มันเป็นความผิดพลาดล้มเหลวของพรรคพลังประชารัฐคือแยกระหว่างพรรครัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ออกจากกันหมดเลยฮะคุณวีระนันท์พลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้สังกัดพรรคพลังประชารัฐนะแล้วไม่ใช่แต่พรรคพลังประชารัฐที่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะมีทั้งพรรคร่วมอื่นๆแล้วก็มีสว250เสียงครับแล้วโทษทีฮะที่ผ่านมาประยุทธ์ก็ไม่เคยเอาใจพลังประชารัฐมีรัฐมนตรีกี่คนชาติไทยพัฒนามีรัฐมนตรีกี่คนประชาธิปัตย์มีรัฐมนตรีกี่คนภูมิใจไทยมีรัฐมนตรีกี่คนพลังประชารัฐมีกี่คนขออะไรไม่เคยได้เลยเพราะนั้นไม่ใช่ประยุทธ์ไม่ใช่พลังประชารัฐแสดงออกมาชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้จะเหยียบหัวพลังประชารัฐขึ้นมาเป็นนายกตอนนี้จะทำให้พลเอกประยุทธ์น่ะถือไพ่เหนือกว่าพลังประชารัฐด้วยการบอกว่าเธอล้มเหลวฉันสิฉันสิอยู่ในฝั่งฉันสิกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่และคุ้มกะลาหัวเธออยู่สุดอ่ะคือถ้าเกมการเมืองเป็นของประยุทธ์ก็คือว่าปล่อยพลังประชารัฐตายทิ้งทิชชู่ใช้แล้วอ่ะก็ทิ้งไปแต่ว่าที่บอกชลนันท์บอกว่าคราวหน้าจะได้ส.ส.ต่ำกว่า50นี่มีโอกาสเป็นไปได้เลยมีโอกาสเป็นไปได้กลุ่มสามมิตรเขาเคยตั้งกลุ่มชื่ออะไรนะพรรคอะไรสักอย่างนึงอ่ะ คุณสมศักดิ์เทพสุทินอ่ะก็เท่านั้นแหละก็ได้เท่านั้นแหละก่อนที่จะมามีการรับประหารตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์นั่นก็ได้เท่านั้นแหละโดยพลพรรคก็คุณดูกลุ่มกปปส.เดิมเนี่ยแตกไปเป็นพลังไอ้รวมพลังประชาชาติไทยมีกลุ่มกทมที่เป็นกปปส.ตอนนี้ก็โดนปลดบ้าไอ้โดนขัดคุณสมบัติอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็แตกไปพรรคก้าบางส่วนแตกไปเดี๋ยวก็ไปก่อรูปก่อร่างแล้วก็กลุ่มพวกอดีตเทคโนแครดก็ไปเป็นสร้างอนาคตไทยธรรมนัสก็ออกไปอีกกลุ่มใหญ่และยังมีที่เหลืออยู่ก็ของธรรมนัสอีกก็อีกเยอะใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าไม่เห็นวี่แววเลยพลังประชารัฐบิ๊กป้อมก็สร้างบ้านใหม่แล้วหรือเปล่าลงเสาเอกบ้านใหม่รอหรือเปล่ามีบ้านใหม่รอแล้วหลังนี้แลดูสั่นคลอนก็ใช่บ้านใหม่นั้นก็ตอนนี้มันมีก็มีแค่พักอะไรป้อมน้อยใช่ไหมของบิ๊กน้อยอ่ะอะไรเงี้ยก็จะมีคุณธรรมนัสอะไรเงี้ยจะเป็นที่ทางใหม่หรือเปล่าแล้วจะไม่เสนอก็ไม่รู้ปัญหาคือแต่ว่าผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงจะมีหลายพักที่จะยอมเสนอเขาอย่างน้อยก็ไทยพักดีอ่ะใช่ใช่ใช่ครับเป็นพักต่อเลโก้หรือเป็นพักจิ๊กซอแล้วพอทุกคนถอนออกไปทีละตัว2ตัวก็ไม่เหลืออะไรหายไปหมด ปัญหาคือยังมีสว250เพราะฉะนั้นต่อให้พักเหล่านี้เนี่ยจะจิ๊กซอด้วยการมีได้ส.ส.1คนแต่เสนอชื่อ3เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะก็จะมีสว250ยกให้ค่ะใช่ครับมีการเปรียบเทียบผลการเลือกตั้งกันเมื่อปี2562นะครับกับเมื่อวานนี้นะฮะ30มกราคมน่าสนใจมากตัวเลขเนี่ยนะครับจะเทียบให้เห็นเลยนะฮะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็มาน้อยลงนะครับจากเดิมเนี่ยคราวที่แล้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ 171,250 คนมาใช้สิทธิ์74.54% นะครับแต่ว่าครั้งนี้30มกราคมเนี่ยปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เพียงแค่ 52.68% คือหายไปประมาณสักเท่าไหร่ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 นะครับคะแนนของคุณศิระเจนจาคะเนี่ยตอนนั้นที่ได้เป็นที่1อยู่ที่ 34,907 คะแนนนะครับรองลงมาเป็นคุณสุรชาติ 32,000 แต่ว่าครั้งนี้คุณสุรชาติได้คะแนนนำมาเป็นอันดับ1อยู่ที่ 29,416 ตามมาด้วยคุณเพชรกรุณพลแล้วก็คุณอัธวิทย์ซึ่งถ้าเราดูคะแนนอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี62ได้ 25,735 ครับแล้วคุณกรุณพลได้ 23,61 แปลว่าฐานเสียงอนาคตใหม่ที่ไกลมาเป็นก้าวไกลเนี่ยมั่นคงมากใช่นิ่งมากนะครับกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ลดลงไปอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับค่ะ
ส่วนคุณอัธวิทย์เนี่ยเราเมื่อเทียบกับคะแนนของประชาธิปัตย์คือ16,000แต่คุณอัธวิทย์ได้มา20,000ใช่ไหมถ้าเราดูว่านี่คือฐานเสียงอันเดียวกันอะประชาธิปัตย์แล้วก็กล้าซึ่งต้องถือว่าถ้าเป็นฐานเสียงถ้าถือว่าถือเป็นฐานเสียงเดียวกันนะฮะต้องถือว่าพรรคกล้าเนี่ยได้จากประชาธิปัตย์เดิมเยอะเลยนะเยอะเยอะและได้เขาควรจะได้แค่16,000แต่ได้เพิ่มคือคิดว่าคนต้องออกไปเลือกคุณอัธวิทย์นะถ้ามองจากจุดยืนอุดมการทางการเมืองก็คือคนที่เป็นกปปสหรือเป็นสลิ่มหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปสกัดอะสกัดทั้งก้าวไกลสกัดทั้งเพื่อไทยด้วยการช่วยกันไปเทคะแนนให้คุณอัธวิทย์และการเลือกตั้งครั้งนี้มีกลิ่นอายอย่างนั้นค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งน่าจะเป็นกรอบเป็นการน่าจะไหลไปจากพลังประชารัฐด้วยครับค่ะเพราะว่าของคุณสลันรัตน์เนี่ย 7,000 เนี่ยจาก 34,000 อ่ะเตี้ยดินมากคือหายไป 27,000 หายไป 20,000 แซงไทยพักดีไปนิดเดียวครับผมไทยพักดีได้ 5,000 กว่า 5,000 กว่าแซงไปนิดเดียวครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเพื่อไทยได้ไป 35% ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก้าวไกลได้ไป 24% ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรรคกล้าเนี่ยได้ไป 23% แล้วก็พลังประชารัฐได้มาเพียงแค่ 10% ไทยพักดีกินไป 7% อัตราเติบโตมากที่สุดเนี่ยคือเพื่อไทยนะฮะโดดขึ้นไปอีก 9% เดิมเนี่ยได้แค่ 26% คราวนี้ได้ 35% เดิมอนาคตใหม่ได้ 21% คราวนี้ได้ 24% เพิ่มมา 3% คุณสกลทีโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่หายไปประมาณสัก 20% เนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะคือถ้ามาได้เท่ากับครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเพื่อไทยอาจจะได้เป็นอันดับหนึ่งคำถามคือแล้วทำไมไม่มาก็คือมันไม่ได้ attractive หรือไม่ได้ทำให้ฉันอยากเลือกเธอพอที่จะให้ฉันตื่นเช้าแล้วแต่งตัวไปที่กูหาเลือกตั้งถูกป่ะกำลังจะบอกว่าตัวเลือกที่ดีพอสำหรับ 20% นั้นมันไม่มีคือไอ้การที่บอกว่าคะแนนมันหายไปเพราะคนนอนหลับทับสิทธิ์ไป 20% มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่าถ้าเขาอยากจะเลือกคุณจริงๆ 20% นะเขาจะมาปรากฏตัวที่กูหานี่บอกว่าคือการอธิบายอย่างมันฟังไม่ขึ้นเพราะว่าถ้าเขาคือ 20% ที่เขาจะเลือกคุณน่ะเขาจะไม่นอนอยู่บ้านเนี่ยเขาจะออกมาเลือกใช่ฮะอีกคะแนนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีผู้สื่อข่าวรายงานกันที่หน้าครูหาเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่เป็นค่ายทหารนะครับอยู่ที่เป็นโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะฮะปรากฏว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยคะแนนมาเป็นอันดับที่1เลยนะครับ200กว่าคะแนนชนะพรรคเพื่อไทยไปอีกนะฮะก็เลยทำให้ทางร้อยโทธนเดชเพ็งสุขซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตลาดพร้าวพรรคก้าวไกลเนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าแม้คุณเพชรกรุณพลจะไม่ได้เข้าไปเป็นปากเสียงในฐานะส.ส.ในสภาแต่ว่าได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่2แม้ว่าจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ก็เข้าสู่วงการการเมืองได้ไม่กี่เดือนถือว่ามีความภาคภูมิใจที่พวกเราได้รับความไว้วางใจและผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันบอกว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยยังเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนเฝ้ารอใกล้มาถึงแล้วก็คือสะท้อนผ่านหนึ่งในนั้นก็คือสะท้อนผ่านคะแนนในค่ายทหารที่นี่นี่เองนะที่ปรากฏว่ามีเป็นนักเรียนฮะนักเรียนในโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยให้คะแนนท่วมท้นเลยทีเดียวจะโดนซ่อมยกโรงเรียนไหมคะโอ้โหถามเหมือนพี่ถึกเลยอะ หลายคนกังวลเรื่องนี้เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าทำไมพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วมันต้องนึกถึงว่าเฮ้ยเขาจะโดนอะไรหรือว่าเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เราให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรสิ่งนี้จะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญเท่ากับว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่คิดได้เป็นสิ่งแรกใช่ไหมแปลว่ามันกลายเป็นภาพจำของกองทัพซึ่งถ้ามันไม่จริงเป็นเรื่องที่กองทัพต้องเร่งแก้ไขภาพพจน์หรือภาพจำเหล่านี้กับสังคมไทยและกับคนไทยส่วนจะแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็เป็นโจทย์ของเรื่องการปฏิรูปกองทัพครับกลัวเขาจะไปแก้ไขด้วยการทำให้ไม่เหลือไม่200คนที่ลงอ่ะจะไม่เลือกเขาจะไปแก้ตรงนั้นไงแทนที่จะไปแก้ว่าทำไมมีคนมีภาพจำอย่างนั้นว่ากองทัพเป็นศัตรูตรงข้ามกับพรรคการเมืองอะไรอย่างนี้ผมก็กังวลอยู่จะโดนซ่อมหรือเปล่าเรื่องความน่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือนโยบายปฏิรูปกองทัพของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีเสน่ห์ต่อคนในกองทัพ
มากที่สุดแปลว่ามันมีเสน่ห์ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือนโยบายปฏิรูปกองทัพอาจจะไม่ attractive หรือไม่ได้มีเสน่ห์ต่อคนอย่างเราเท่าไหร่เพราะเราไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบจากกองทัพแบบตรงไปตรงมาไม่ได้โดนอะไรนะทำลงวินัยไม่ได้อะไรอย่างนี้นึกออกปะแต่คนที่แบบเผชิญกับปัญหาเรื่องสวัสดิการเรื่องที่อยู่อาศัยเงินเดือนชั่วโมงการทำงานหรือการมีกำลังพลมากเกินความจำเป็นผลประโยชน์หรือสวัสดิการไปอยู่กับนายทหารชั้นสูงไม่บาลานซ์กับทหารชั้นผู้น้อยคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอ่ะต้องการการปฏิรูปกองทัพมากกว่าประชาชนที่อยู่นอกกองทัพไหมคือถ้ากองทัพเราเนี่ยนะฮะเป็นกองทัพแบบที่เปิดให้คนกลับบ้านได้ไม่ได้ขังเขาไว้แบบเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจว่ากองกำลังพลทั้งหมดจะต้องรู้โรครู้เหตุผลผมว่าไม่มีใครพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ของกองทัพทุกวันนี้หรอกใช่ที่ในพลมีบ้านมีน้ำมีไฟมีฟรีทุกอย่างแต่ว่าชั้นล่างไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมว่าไม่มีใครพอใจแน่นอนถ้าปฏิรูปได้ปฏิรูปเถอะผมก็เชื่ออย่างนั้นโดยพื้นฐานนะแต่กรณีเลือกตั้งเนี่ยต้องดูไว้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องรุ่นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องกำลังพลที่อยู่ในกองทัพเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าของมทบ11ไอ้ราบ11อ่ะมันเป็นยังไงเพราะคะแนนตรงนั้นเนี่ยมันไม่เปิดเผยยังไม่มีใครรั่วออกมาได้ใช่มั้ยว่านับหน่วยตรงนั้นเป็นไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเด็กนักเรียนเพิ่งเรียนเข้าเรียนไงมันก็อาจจะมีวัฒนธรรมมีกระแสแล้วก็ยังไม่ได้ถูกฝังรากลึกในระบบราชการเริ่มเป็นห่วงแล้วเริ่มเป็นห่วงนะฮะแต่ว่าอดีตนายทหารครับซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่นะฮะพลโทพงศกรรอดชมพูบอกว่านี่แหละผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้มันยิ่งสะท้อนนะครับว่าทหารและครอบครัวส่วนใหญ่อยากปฏิรูปกองทัพอยากให้มีสวัสดิการที่ดีไม่ต้องห่วงครอบครัวพร้อมที่จะรบป้องกันประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีเขาอยากเป็นทหารอาชีพไม่ใช่ทหารการเมืองนะครับเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ครับมันก็เป็นโอกาสจริงๆแหละที่มันจะต้องตีกินในประเด็นนี้ใช่ไหมใช่ฮะแต่เมื่อกี้ประเด็นพี่ชูวัฒน์น่าสนใจว่าทำไมใช้คำว่าตีกินเป็นจังหวะเสียบเสียบเป็นจังหวะที่ก็ชอบปั่นคือมันเป็นแค่หน่วยเดียวหรือเปล่าไหมฮะคือมันมีเคสอื่นๆอีกที่ไม่ได้เลือกตั้งคราวนี้มันไม่รู้และอย่าลืมว่าพวกนี้มันเป็นพวกทำรัฐประหารใช่ไหมโอเคเราตีกินได้ในแง่กำลังพลอะในแง่ระดับล่างกลุ่มหน้าอกเลยแต่มันน่าสนใจนะคือถ้าเรารู้คะแนนในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถที่จะย้อนกลับไปดูว่าในหน่วยเลือกตั้งนั้นน่ะเป็นใครและคนกลุ่มนั้นเขาเลือกพรรคการเมืองไหนมันก็เลยจะสะท้อนอีกทีนึงแต่ว่าเอ๊ะอย่างพรรคเพื่อไทยนี้เขาเก็บคะแนนทุกหน่วยนี่280หน่วยเขาไปสังเกตการเขาต้องมีถึงแม้ว่ากกต.จะไม่ให้เราแต่ว่าพรรคเพื่อไทยสามารถเปิดเผยก็เขานับเองนักเลงพอแปลว่าเขาก็ต้องมีคะแนนในมือประมาณแต่ว่าจะเปิดเผยหรือเปล่าล่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องถือว่าข้อมูล data พวกนี้มาเป็นความลับที่เขาจะไปใช้วิเคราะห์ใช่ไหมอย่างเหมือนกันกกต.เนี่ยผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะแต่ก็โอเคเขาก็จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเลือกตั้งปี40เนี่ยเขาจะไม่ให้นับที่หน่วยเขาจะเอาคะแนนมารวมเอาบัตรมารวมกันและนับที่เขตเพราะเขากลัวว่าไอ้พวกซื้อเสียงเนี่ยมันจะกะด้วยกะได้ว่าไอ้หมู่บ้านนี้เขตนี้หน่วยนี้แถบนี้เช็คได้ว่ารับเงินหมาไปกาเพื่อไทยหรือเปล่าโอ้ยเพราะนั้นกกต.เนี่ยน่าไม่น่าจะเปิดระดับหน่วยเพราะว่าถ้าเปิดระดับหน่วยคือเราจ่ายไป100หัวทำไมเราได้มา20ใช่แล้วหัวคะแนนจะซวยครับผมประวัติศาสตร์ทำให้เราได้รู้นะฮะ